น้องเนาะเอามาครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนเข้ามาวัดต้นเหตุเกิดจากเราอันนี้เรารู้สึกยังไงบ้างขอบอกว่าเอาตั้งแต่ทราบเรื่องเลยแล้วกันครับตอนแรกผมทราบตอนอยู่สนามบินครับแล้วก็กำลังบินไปทำงานที่ประเทศเกาหลีแล้วก็ระหว่างเครื่องบินเราก็ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรแต่พอไปถึงที่เกาหลีเนี่ยก็พอทราบรายละเอียดคร่าวๆแต่ว่ายังไม่ได้รู้จักรับรู้สาเหตุจริงๆครับแล้วพอทราบจริงๆแล้วคือตอนนั้นยังไม่ทราบเราเลยไปขอโทษทางพี่นัญชาก่อนเพราะว่าเหมือนเราสนิทกันแต่ว่าเราเพิ่งรู้จักกันเองก็เลยแบบยังมีความเกรงใจที่ว่าอยู่กลัวทําพี่เขาเดือดร้อนใช่ครับแต่หลายคนมองว่าแบบสนิทกันมากกว่าพี่น้องร่วมงานด้วยกันไม่ครับยืนยันตรงนี้ว่าเป็นพี่น้องที่ร่วมงานกันครับแล้วก็สนิทกันจากรู้จักกันครั้งแรกก็คือเลิฟวี่โดบี้เนี่ยแหละครับแล้วที่มีคนเห็นตามสถานที่เที่ยวต่างๆว่าเราไปกันครับมีที่ไหนมั้ยครับเจโอก็ไปกินข้าวครับเจโอก็ไปกินข้าวแล้วก็ส่วนที่เที่ยวก็ไปครับแต่ว่าไปกันหลายคนมากๆไม่ได้ไปกันที่มีอะไรอย่างงี้เนาะไม่มีครับชัวร์ครับบางเพจที่พูดถึงว่าไปเข้าห้องน้ำใช่อันนี้ผมอยู่ในเหตุการณ์คือมันเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นร้านนึงแถวทองหล่อเนี่ยครับแล้วก็มันจะเป็นทางเข้าห้องน้ำแล้วก็จะมีม่านลงมาแล้วข้างในพอเดินเข้าไปปุ๊บมันจะมีห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงอย่างละห้องแล้วผมอ่ะเป็นคนยืนต่อคิวกับพี่คนที่มาพีมเองแล้วเพราะว่าผมยังยิ้มให้เขาอยู่เลยแล้วแบบตอนนั้นอ่ะผมก็รอต่อคิวอยู่ไม่รู้ว่าใครเข้าห้องน้ำชายแต่นานมากอะไรเงี้ยแล้วพอออกมาก็เป็นพี่น้ำชาเราก็ยังแบบคือบรรยากาศมันไม่ได้ซีเรียสอะไรมันขำๆยังขำๆให้พี่คนนั้นอยู่เลยแต่เรารับรู้ได้ไหมครับใช่ครับก็เลยเป็นกังวลว่ามันแบบมันมีความไม่จริงอยู่ในสิ่งที่แบบพูดต่อกันไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็กังวลว่ากลัวทางพี่น้ำชาจะเดือดร้อนด้วยแล้วก็เสียหายจากที่บอกเรื่องเดโมก็คนเข้ามาคอมเมนต์เยอะใช่ครับแต่ห้องน้ำชายนี่จริงๆครับมันคือร้านอาหารญี่ปุ่นธรรมดามากๆเลยครับแล้วสถานที่ที่เขาออกมาพูดกันนี่ก็คือเราไปกับพี่น้ำชาหมดทุกที่ใช่ไหมครับที่เขาพูดจะมีเดโมอะไรฟิตเนสอะไรสักพักไปตามอะไรเงี้ยฟิตเนสไปกันมาฟิตเนสแล้วก็มากินเจโอครับนะครับวันเดียวกันครับแต่ก็มากินปกติครับกินข้าวแล้วที่เวียดนามอะครับที่เวียดนามก็ไปถ่ายละครด้วยกันครับซีรีส์เนี่ยแหละครับแล้วก็ตอนวันสุดท้ายที่ถ่ายเสร็จก็มีไปเดินเล่นกันแต่ว่าไปกับทีมงานไปกับเพื่อนๆด้วยที่เล่นด้วยกันไม่ครับมันเป็นถนนคล้ายๆแบบถนนแบบเปิดตอนกลางคืนมากกว่ามันก็จะมีคอนเสิร์ตแบบกลางสี่แยกในตลาดอะไรเงี้ยครับแต่ไปกันหลายคนมาได้เข้าไปคุยกับเขาไหมครับตอนนี้คุยกันเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ผมก็เข้าใจในมุมปันแล้วก็ปันก็เข้าใจในมุมผมอะไรเงี้ยเหมือนมันเกิดจากความคาดเคลื่อนของข้อมูลต่างๆอะไรเงี้ยครับไม่ทำนองนั้นแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้เหมือนเราเคลียร์กันแล้วแล้วก็เข้าใจกันแล้วครับแล้วก็เป็นพี่น้องกันตามเดิมเหมือนเขายังรักกันเราอยู่อะไรอย่างงี้ป่ะครับตอนนี้ก็ตามที่เราทั้งคู่ได้เคยบอกกันมาเราเป็นพี่น้องกันครับอันนี้น้องมันคุยตอนที่ปันให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าคุยตอนที่เกิดเหตุเลยหลังจากน้ำชาครับที่เราอ๋อหลังจากน้องสัมภาษณ์วันที่สนามบินนะเคยได้คุยกับน้องใช่ครับเห็นว่าน้องแบบว่าจะไม่เรื่องธุรกิจจะไม่แบบว่ายุ่งกับเราแล้วอันนี้ยังไงครับครับก็ตอนนี้ก็ยังดำเนินต่อไปอยู่นะครับผมแต่ก็เดี๋ยวพอเราเพิ่งผลิตล็อตนี้ออกมาแต่ถ้าพอจบล็อตนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราต้องคุยกันอีกทีนึงครับได้พูดคุยกับน้องบ้างไหมคะได้คุยเรื่องธุรกิจกับน้องหรือยังก็คุยกันในกลุ่มอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คุยกันปกติครับตอนนี้ข่าวนี้มันค่อนข้างแรงแล้วเราเองใช่ครับก็ผมกังวลมากๆแล้วก็ไม่สบายใจกับข่าวนี้มากก็คืออยากจะขอโทษทุกๆคนเลยที่ โทษครับอยากจะขอโทษทุกๆคนที่ใครก็ตามที่เดือดร้อนกับเรื่องนี้แล้วก็สร้างความไม่สบายใจให้กับทุกๆคนอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่สบายใจเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยผมไปอยู่ที่นู่นแบบไปทำงานแต่แบบยอมรับว่าก็กังวลแล้วก็ทำงานได้ไม่เต็มร้อยครับตัวเราอยู่ใจเนาะมาได้คุยกับน้องมาได้ตักเตือนในสิ่งที่น้องกระทำลงไปบ้างไหมคะครับคือทำเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆอยากให้ผมก็บอกปันๆว่าแบบวันหลังต้องใจเย็นขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมเข้าใจในมุมน้องเขาบอกสาเหตุแล้วไหมคะว่าทำไมเขาถึงพูดว่าเราไปอะไรก็บอกเหตุผลเราก็เข้าใจมากขึ้นต้องฟังได้
ครับผมรับฟังตัวเราเห็นใจไหมครับเพราะว่าน้องเขาลงตัวเองด้วยการออกจากนาดาวจริงๆอันนี้ผมเคารพในการตัดสินใจของปันๆ นะครับแล้วก็เคารพทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับแต่ก็ถ้าพูดในมุมผมที่คนที่เคยร่วม งานกับน้องอะไรเงี้ยน้องเป็นนักแสดงที่เก่งมากแล้วแบบทุกคนก็น่าจะรับรู้ในผลงานน้องปันๆอยู่แล้วแล้วแบบผมก็ยังเป็นกำลังใจให้น้องต่อไปครับแล้วก็มีผลงานใหม่ๆผมก็จะติดตามนอกจากเรา3คนในวงการแล้วที่มีแฟนที่น้ำชาเราได้คุยได้เคลียร์กับเขาครับอันนี้ได้ฝากพี่น้ำชาไปขอโทษทางคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แฟนพี่น้ำชาด้วยครับแล้วเราจะทำว่ามันจะทำให้เราความสัมพันธ์พี่น้ำชาลดลงไหมคะไม่กล้าไปไหนมาไหนไม่กล้าไปทำกิจกรรมอะไรผมว่าปกติครับเพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันจริงๆแล้วแบบว่าคือยังไงก็ปกติแล้วก็อาจจะมีไปไหนมาไหนด้วยเหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่ได้มีผลกระทบอะไรครับคือผมรู้สึกว่ามันก็เป็นพี่น้องแล้วก็เราก็เจอกันในกองถ่ายเพราะว่าตอนนี้ก็ยังถ่ายไม่เสร็จด้วยใช่ครับอันอย่างล่าสุดน้ำชาเขาเหมือนกับว่าส่งตัวแทนไปร้องให้เราค่ะต่อพวกคดีความเรื่องแล้วกังวลไหมคะว่าอาจจะมีเอี่ยวกับเราหรือน้องเราอาจจะเข้าไปเอี่ยวด้วยหรือเปล่าที่แฟนใช้วาจาไม่สุภาพครั้งที่ผ่านมาอันนี้ยังไม่ทราบครับแต่ว่าจริงๆผมว่าตอนนี้ปัญหาทุกอย่างมันเคลียร์แล้วแล้วก็เข้าใจกันทุกฝ่ายแล้วจริงๆผมว่าก็การเข้าใจกันก็น่าจะดีที่สุดแล้วครับจริงๆเราอยากเป็นสื่อกลางให้ปันๆแล้วก็พี่น้ำชาได้เจอกันมั้ยคะผมแล้วเพราะสองคนก็อยากเคลียร์กันผมว่าเขาเข้าใจแล้วก็คล้ายๆแบบว่าเหมือนจะอารมณ์เย็นแล้วอ่ะทั้ง2ฝ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนทุกอย่างตอนนี้มันเคลียร์แล้วอ่ะไม่มีการติดใจอะไรแล้วทั้งสิ้นกับเรื่องที่ผ่านมาใช่มั้ยครับไม่กล้าตอบแทน ใช่ครับแต่ว่าผมขอให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วกันครับโอเคครับขอบคุณค่ะพี่เซฟแล้วพี่บุ๊คเดี๋ยวจะมา